ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I love Japanese อีทาดากิยะวันนี้เราจะมาตอบคำถามแฟนๆเพจอีกแล้วก็มีน้องๆถามมาว่าคำว่ามานาบุกับคำว่าเบงเคียวสุดุที่แปลว่าเรียนทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะต่างกันยังไงเราก็จะมาตอบคำถามกันนะคะครับมาดูคำแรกกันก่อนดีกว่าคำว่าเบงเคียวสุดุขอสำเนียงหน่อยได้ไหมคะสำเนียงเบงเคียวสุดุเบงเคียวสุดุอีกคำหนึ่งคำว่ามานาบุมานาบุมานาบุเบงเคียวสุดุสองคำนี้ต่างกันยังไงคะมาดูคำแรกก่อนดีกว่าคำว่าเบงเคียวสุดุคือมีความหมายยังไงคะเบงเคียวสุดุก็แบบนี้นะคะแบบเราเขียนหนังสือถ่ายเรียนวิจัยอะไรต่างๆแล้วเรียนในห้องเรียนเรียนวิชาการแล้วมานาบุอะคะมานาบุได้ประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ในชีวิตบ้างสองคำนี้นะคะจริงๆมีความหมายคล้ายกันมากบางกรณีใช้ได้เหมือนกันมาดูตัวอย่างจะเข้าใจง่ายกว่าเช่นเราจะบอกว่าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าญี่ปุ่นโกเรียนรู้ญี่ปุ่นโกมานาบุใช้ได้สองอย่างนะครับในกรณีนี้ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่ถ้าเราอยากจะมาแยกความหมายกันเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันนิดนึงคือเบงเคียวซูรุคือเหมือนถึงว่าเราเรียนในห้องเรียนมานั่งวิจัยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามานาบุก็คือเหมือนแบบคล้ายๆกันเลยเนาะแต่จะอารมณ์ว่าอาจจะไม่ได้เรียนในห้องเรียนก็ได้เหมือนเรียนจากเพื่อนเรียนด้วยตัวเองอย่างนี้นะคะมานาบุใช่ไหมคะความสามารถเน้นความสามารถมากกว่านะคะโดยรวมทีนี้อันนี้มันเหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะเห็นตัวอย่างไม่ชัดทีนี้เรามาดูความหมายที่บางกรณีใช้ไม่ได้บางกรณีใช้คำว่ามานาบุได้นะคะเช่นถ้าเราจะบอกว่าเรียนว่ายน้ำจะพูดว่าซีเอโอใช่ไหม ในกรณีนี้เนี่ยนะคะใช้คำว่าเบงเคียวไม่ได้เราจะบอกว่าซุยเอลมานาบุใช่ไหมคะใช่ครับทำไมถึงใช้เบงเคียวไม่ได้เพราะว่าเบงเคียวคือเหมือนว่าเราจะต้องมานั่งจดมานั่งวิเคราะห์นะคะคืออันนี้เป็นกริยาใช่ไหมเหมือนเป็นการไม่ได้เรียนความรู้แต่เรียนความสามารถเพราะฉะนั้นก็จะใช้คำว่ามานาบุถ้าเกิดเราอยากจะใช้คำว่าเบงเคียวสรุปในกรณีของว่ายน้ำนะคะเราต้องพูดอีกอย่างนึงพูดว่าอืม泳ぎ方を勉強する。うん泳ぎ方を勉強する。うん泳ぐ泳ぎ方。วิธีมาใช่วิธีนะมีกี่หลายอย่างขั้นตอนคือถ้าเกิดเราอยากจะใช้คำนี้ก็ต้องพูดว่าเราเรียนวิธีการว่ายน้ำคือเหมือนมานั่งวิเคราะห์มานั่งดูวิดีโอแล้วจดแต่เราไม่ได้เรียนการว่ายน้ำนะคะคือถ้าเรียนการว่ายน้ำคือเรียนการกระทำว่ายน้ำอย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่ามานาบุเพราะว่ามันเป็นการกระทำเรียนความสามารถไม่ได้มานั่งเรียนตัวหนังสือคือเหมือนเบงเคียวจะอารมณ์ว่ามานั่งเรียนตัวหนังสือมานั่งดูมานั่งวิเคราะห์ออกแนวพวกตัวอักษรแต่ถ้ามานั่งเรียนจากความสามารถเรียนโดยการมองเรียนโดยการทำเรียนแบบอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้คำว่ามานาบุคือเรียนด้วยตัวเองก็ได้ครับค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็พอจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำว่าเบงเคียวกับมานาบุกันหรือยังก็เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเราอีกนะคะสวัสดีค่ะ